วันที่22ที่บ้านพุน้ำร้อนไม่รู้ไอ้พุน้ำร้อนมันอยู่ตรงไหนน้อต้องไม่เห็นนะวันนี้จะมุ่งหน้าไปสะพานมอนจะเป็นเพราะว่ามันอยู่ในแนววงแหวนไฟอ่ะวงแหวนไฟคือแนวลาวาอยู่ใต้โลกอ่ะแผ่นดินข้างล่างมันก็จะร้อนกว่าที่อื่นที่มันจะเป็นแนวแผ่นดินไหวอ่ะมีแต่ควันไฟเป็นหมอกควันไฟไม่รู้เขาเผาอะไรไว้ตรงนี้บินพอได้อยู่เด อันนี้น่าจะแม่น้ำแควแล้วนะขอถ่ายรูปหน่อยได้ไหมสะพานข้ามน้ำแควก็ไม่ใช่สะพานยางโทนก็หอชื่อสะพานน่ะเหรอดูดิลำน้ำแควไอควันไม่รู้ในกล้องมันจะเห็นบ้างตรงนี้เห็นชัดเนี่ยขี่มามีแต่หมอกควันหมอกจางๆหรือควันรถไฟที่ญี่ปุ่นสร้างไว้ก็ยังมาถึงนี่เนาะก็ที่ไปทางรถไฟใส่มรณะทางนู้นนะใช่ที่ญี่ปุ่นสร้างไปจะไปพม่าThank you.
ที่มันคงผมแบบเอสเปรสโซ่แต่มันเยอะๆแบบอเมริกาโน่กาแฟดำอะครับกาแฟดำเป็นพิพิธภัณฑ์เหรอเป็นพิพิธภัณฑ์มันจะมีพิพิธภัณฑ์แล้วก็เส้นทางจริงอะครับก็คือเราต้องเดินลงไปนิดนึงนะครับมันสวยครับจะเห็นวิวด้วยครับที่เขาเอาเฉลยศึกมารวมกันเนาะแต่ว่าไม่ได้เข้าไปดูแค่พักกินกาแฟเข้าห้องน้ำเมื่อวานก็ต้องขับมาอีก100กิโลไงนะน้ำตก
ชมทิวทัศน์เอาอันนี้เนี่ยขึ้นไปดูไหมโอ้โจอดตรงไหนได้ได้อยู่เนาะได้ครับได้ครับไปได้แล้วครับดีแล้วดีแล้วThank you.
พาเดินชมบรรยากาศใต้สะพานเพราะเราพักอยู่ใต้สะพานแต่ที่จริงตรงแถวนี้ห้องพักเยอะมากเลยทั้งฝั่งนู้นของสะพานแล้วก็ฝั่งนี้ของสะพานจะมีคำว่าเนี่ยห้องพักเยอะมากอุ้ยนี่350มี Wi-Fi ด้วยพวกพี่ไปล่องเรือกันไหมคะถ้าล่องเรือก็ติดต่อได้นะก็สะพานก็แบบไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่แล้วไม่เหมาะกับรถใหญ่เพราะมีเสียงออดแอดตลอดเวลาคุณออดคุณแอดต้องมาแล้วแหละ